วันนี้หน่วยซิลดูเกงก่อนดูเกงก่อนซื้อมาดูเกงหน่วยซิลก่อนพี่เขาล็อกเลยเฮ้ยล็อกแป้งขวางทางพี่เขาขวางทางซื้อมากินร้านข้าวซอยร้านอร่อยของน้องแป้งครับพอดีว่าน้องแป้งชอบไงแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วมีนัดเราจะไปกินกาแฟร้านที่อร่อยแล้วก็มีชื่อเสียงบนพามีเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีเครื่องที่เป็นเครื่องบดกาแฟมี2ตัวในประเทศไทยที่ไม่มีแล้วนะครับเก่าเหรอของเก่าเหรอไม่รู้อ่ะคือไงเนาะเขามาทักไปดูชมกันเนาะใช่เขามาทักแล้วเขาบอกว่าให้ลองไปกินดูแล้วตอนนี้เราลองท้องไปก่อนเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวดอยพามีที่สวยมากๆไม่แน่ใจนะว่ายังไงคือเขาก็บอกว่าเอ้ยให้เราขึ้นไปดูนะครับวันนี้ก็เลยเป็นหน่วยสิวซะเลยนี่ดูกันกางเกงอะไรเนี่ยตัวไปยืนในต้นพริกนุ่นพริกนุ่นที่เขาขายพริกนุ่นหน่วยซิลยืนตรงตรงยืนตรงตรงหน่วยซิลมาแล้วครับได้กระเป๋ามาที่แม่สายด้วยไปเดี๋ยวจะไปกินข้าวซอยร้านน้องแป้งมากินก่อนไปข้างหน้าพี่ต้องไปขยับขวางทางเขาตอนนี้คือรถเยอะไงแล้วก็มันไม่สะดวกเดี๋ยวผมกินข้าวซอยก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวให้กับทำก่อนน้องแป้งมาหาข้าวซอยน้อยร้านสาวสวยเดือดรอเหนือบอเจอร์เบิร์ดแล้วนะเราเอาข้าวยังห่วยไปแทนแล้วก็ข้าวฟืนถั่วดินโอ้โหอันนี้ก็จะหมดแล้วเราแม่อันเดียวเนาะอ๋อมีอยู่อ๋อคือจะใส่ใบตองไว้ครับนะอันน้อยๆอ่ะจะกินว่านี่จะรับอืมนะอันนี้ใส่ฮะเอาสีบกไปเอาจะเอาอะไรดีเอาเลยแป้งสั่งไปเรียกสีขาวอ่ะสีขาวนี่การลำเขาชอบภาษาที่น้องกับพูดนะน่ารักดีเนาะเออวันพี่ไปซื้อผักกุ้มอันนี้สาวเดี๋ยวรอเปล่าไม่อ๋อคนละร้านกันก็จะเป็นคล้ายๆนี่หนึ่งห่อสองห่ออันนี้เอาเลยขายยังไงขายชาบาชาบาชาบาอันนี้อันนี้หลายลายเลยเนาะเอาอันนี้เปล่าๆเลยวะได้เจ้าอยากกินข้าวซอยแต่ทำน้ำจิ้มไปไม่ทันแล้วใช่ไหมน้องแป้งทำไมหมดเช้าจังเลยทำไมวันนี้หมดเร็วจังเลยโอ้ย10โมงครึ่งแล้วตื่นสายมาวานี่คือปกติเรามานี่ก็ได้กินนะร้านนี้ไม่ได้กินร้านนี้อร่อยจริงครับข้าวซงข้าวซอยหมดแล้วก็ของก็หมดเร็วนะครับก็งานดูบรรยากาศยามเช้าที่เราได้มาหาของกินกันนะแต่ว่าพี่ไก่กับผมคือร้านกาแฟแล้วก็ชมวิวนะพักสายตาแล้วก็พักสมองนิดนึงครับเดี๋ยวมีเรื่องคุยกันกับเพื่อนๆนะครับว่าหายไป2วันไปวอล์กไปทำอะไรครับเพราะว่าผมมีแผนการเดินทางแล้วก็ต้องวางแผนการเดินทางที่ค่อนข้างยาวเลยนะครับนี่มาอ้าวป๋าไม่เห็นหรอซื้อไม่เห็นคิดว่าน้องแป้งสวยได้ไงต่อไปร้านนี้กินได้ไหมกินได้ก็ได้วันนั้นเรามากินตรงข้างในข้างในก็กินได้น่ารักมากเลยมาช่วยคุณแม่ขายของใช่แล้วเราไปต้องทำน้ำจิ้มไหมครับอย่างนี้ไม่ต้องทำนี่อันนี้ตอนนี้มีแล้วอ๋อน้ำจิ้มทำไปแล้วกินในรถเอาไปกินเล่นๆถ้าเกิดไม่ซื้อก็ไม่หมดที่เขาน้องแป้งกินแต่แป้งนี่คือเป็นของกินเล่นๆน้องแป้งกินเล่นๆอย่างเงี้ยเชื่อในหอรถตัวนี้มันคืออะไรน้องแป้งมันข้าวโพดหรือเป็นแป้งมันใช่ไหมเขายังห่วยไหมครับใส่ตังก่อนหมดยังน้องแป้งใส่ตังก็คือน้องก็คือน้องสามสิบบาทสามสิบบาทแต่น้องเอาพูดคำเหนือนะภาษาไทยใหญ่ไหมรู้คำไตมั้งน้องรู้คำแต่อู้บ่ได้นะเจ้าโอเคขอบคุณไรเดอร์ขอไปมีขอดหายรูปหน่อยแล้วกันนะโอเคนะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับสาวโดนหนวดที่ไม่ใส่กันนะครับพี่ครับซื้อหน่อยอ่ะเธอโอ้โหขออนุญาต
ซื้อลอตเตอรี่ก่อนปกติแล้วเราจะเห็นสาวเราที่ขายตัวนี้สวยมากวันนี้มาเจอสาวแม่สายค่ะเป็นสาวไทยหรือสาวทางฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้สาวไทยขี้เหล็กค่ะไม่ใช่ค่ะขี้เหล็กไม่ใช่คนไทยเนาะเป็นคนไทยได้ไหมกึ่งกึ่งไทยยังไงไทยสังค่ะไม่รู้ไทยใหญ่เหรอค่ะน่าจะไทยใหญ่ค่ะน่าจะไทยใหญ่ค่ะรัดคำตายได้อ้อไม่ได้เลยแต่คิดคำไม่ทันค่ะวันนี้เราจะมาเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ครับว่าเราจะรวยหรือไม่รวยขายไปเท่าไหร่จ๊ะน้องสาว80บาทน้องแป้งชอบเลขอะไรมาบอกมาห้ามดูพี่จะซื้อชอบเลขอะไรก็ได้น้องเลือกที่ใบหนึ่งเลือกที่หนึ่งใบก่อนหยิบมาเลยน้องเอาสูตรให้พี่ว่ะพี่ซื้อจริงเอาใส่ดวงน้องค่ะหยิบมาเลยนี่711นะไม่ใช่ถ้าถูกนะถ้าถูกจำหน้าพี่ดีนะให้เลย 10% ต้อง1 2 3 4 5อ่ะหยิบมาพี่ก่อนไอ้น้องแป้งเอาเลขอะไรให้น้องหยิบก่อนให้น้องเลือกเลยอันนึงก่อนเดี๋ยวพี่เลือกสัก 2 3ใบค่ะ7 6ใครอยากรวยไปซื้อตามผมนะ7 6นางสาวสวยเลือกให้น้องแป้งเลือกมาเมื่อกี้ดึง1ใช่มั้ยพอแล้วพี่1ใบเท่าไหร่นะอ่ะ7 1 1ใบเท่าไหร่นะแค่นั้นเองมาตรฐานอาชีพ711ที่ใบหนึ่งอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องสาวชื่อหอมน้องหอมอีกแล้วคนชื่อหอมจะสวยที่ทุกคนเลยน้องหอมมีทุกที่เลยนะทุกวันนี้นี่น่ารักมากเลย83 24 82 16น้องแป้งเลือกมาใบหนึ่งพอแล้วพี่จะไปซื้อรถให้น้องแป้งในคราวนี้แหละไม่เอาไม่ต้องทอนใจบ้าพี่ให้หน่อยพี่ให้เลยไม่เอาด้วยเป็นไงเลยไม่ได้ไม่ได้พี่ให้ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์พี่แค่นี้คนดูนี่ปกติถามหน่อยครับขายแถวนี้หรือที่ไหนเนี่ยขายแถวนี้เลยค่ะขายเฉพาะปิดทูโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากเลยนั่นไม่เป็นไรนั่นแหละถือว่ายังน้อยอยู่นะเอาไว้เป็นค่าขนมวันนี้ก็แล้วกันไม่ใช่เออขนมแล้วก็อะไรนะสมุดเขาเรียกอะไรนะไม่พอหรอกไม่พอหรอเออคุณหมอแค่นี้ก็โอเคแล้วนะก็เดี๋ยวถูกแล้วก็ค่อยให้อีกทีนะเดี๋ยวพี่ขอเฟซไว้เผื่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ทริปต่อไปรู้สึกน้องน่ารักมากเลยโอเคน้องแป้งมาไม่ซูค่ะถัดเจอน้องก็มาซื้อค่ะซื้อลอตเตอรี่ค่ะซื้อลอตเตอรี่ค่ะน่ารักมากอย่าลืมมาซื้อลอตเตอรี่นะคะจ้าชื่อน้องอะไรนะน้องหอมค่ะสาวสวยแม่สายบ้านผ่าแตกค่ะพี่มีเพื่อนอยู่ผ่าแตกเดี๋ยวไปกินข้าวซอยน้อยผ่าแตกถ้าเจอกันค่ะรู้ใช่ป่ะตรงเลยไอ้ตรงสวนนิจิอ่ะพี่ชอบไปกินตรงนั้นเลยค่ะกลางวันว่างไม่เนี่ยเราจะชวนไปกินเลยไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่ว่างค่ะได้ครับโอ้โหน่ารักมากไปแล้วนะคะค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านพามีครับซ้ายมือจะเป็นหมู่บ้านเลยตรงนี้ไม่เห็นแล้วเมื่อกี้เห็นลองดูตรงนี้ดิว่าจะเลยไปจะเห็นไหมมีสวนลำไยเพียบเลยลำไยยังไม่ออกนะครับน่าเห็นพอดีแล้วเนี่ยตรงระหว่างไอ้ภูเขาเนี่ยเป็นตัววีเนี่ยมีบ้านอยู่นะเขาบอกเป็นจุดชมวิวที่สวยร้านกาแฟที่ผมจะไปแห่งนี้นะพอดีเขาก็ติดตามเราอยู่มอยก็ขอถ่ายรูปเราก็เลยบอกเดี๋ยวจะลองเข้าไปรีวิวนะครับแล้วก็ไปกินกาแฟอร่อยๆกันนะครับวันนี้ทางขึ้นพามาหมี่ก็เคี้ยวข้าวจี่แล้วก็มีร้านค้าเยอะมากเลยเป็นร้านค้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ว่าจะมาถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนแล้วก็จะมาที่บ้านผาหมีนะนี่ก็เริ่มเข้าสู่ซอยผาหมีแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับดูบรรยากาศเขาบอกว่าร้านเนี้ยสุดติ่งเลยนะเห็นวิวสวยๆแล้วก็กาแฟอร่อยขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นร้านอะไรไว้ไปรอชมด้านบนนะครับดูไม่รู้ตรงนี้มองเห็นหมู่บ้านผาหมีไปตรงแม่โตบีเนี่ยน่าจะเห็นนะที่เรามองตรงนี้อ๋อมันเป็นนี่ไงโตบีนี่ไงนี่ไงโตบีตรงนี้ไงช่องนี้ไม่เห็นไปสวยนะเราเพื่อนเพื่อผมพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆครับมาเที่ยวชมร้านกาแฟสวนคุณปู่แล้วเขาบอกว่าปิดทุกวันอังคารครับทางมาเนี่ยก็ชันไหมก็เลยบ้านผาหมีมาพอสมควรเลยนะแป้งนะไกลแหละนะแล้วก็ใครจะเข้ามาดูทางก่อนนี่มากินกาแฟกินของหวานนี่บ้านสวยอยู่ไหนโอ้สวยน่าจะลงไปข้างล่างดูทางน้องแป้งดูพี่จะรถไปปะเนี่ยเอานี่แป้งรถไปจะไปยังไงอะเดินลงไปอ่ะเดินลงไปก็เหนื่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปรับเกียร์ก่อนครับเพราะว่าทางมันชันเหลือเกินนั่นนะครับบ้านสวยอยู่นะมีบ้านหลังเดียว
ใช่แป๊บนึงนะครับปรับเกียร์ก่อนปรับไม่ได้วันนี้มาป่ะมองไม่เห็นทางเนี่ยแป้งดูดิขอให้ขับรถลงหรือเปล่าหนูแป้งมันเล็กด้วยนะพี่เนี่ยใช่ไหมใช่เอาขับได้อยู่ได้อยู่อ่ะอยู่ทางนี้ด้วยนะข้างข้างดูข้างข้างดีเหลือเยอะเหลือเยอะนะพี่มองไม่เห็นซ้ายเหลือเยอะเลยแล้วถ้ารถสวนกันทำไงวะเนี่ยโอ้เออไปชันมากเลยชันชันโอ้โหชันว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมใช้ระบบรถนี่คือใช้ตัวที่ว่าเป็นระบบลงเข่าที่มันปรับความเร็วเห็นไหมมันเบรกอัตโนมัติครับคือถ้าทางไม่เป็นปูนะผมไม่ลงมาหรอกเฮ้ยมันชันแค่ตรงนี้ตรงนู้นคือถ้าฝรั่งเอามอเตอร์ไซค์มาโอ้โหดูชันมากขึ้นมายังไงวะเนี่ยเอามีที่จอดรถปักกิ่งขวามือพี่จะไปจอดที่บ้านคุณปู่เลยได้ไหมเนี่ยพี่ว่ามันรถมันน่าจะสวนทางลงแป้นตรงนี้ได้หัวเนี่ยขวามือไปลองดูถ่ายวิวดินี่แล้วก็เดินลงไปซ้ายมือนะอุ้ยสวยจริงๆเออสวยว่ะอันที่เราไปอันตรงที่หมอกลงเยอะๆนั่นนะบ้านอันนั้นนะที่โอ้สวยว่ะคือแต่คนไม่มาเพราะคนไม่รู้ไงวะดูทางดิมาอยู่รถมีไม่นั่นคือคนสนใจขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวมากกว่าแล้วทางมันนี่เดี๋ยวเราก็เดินลงไปโอ้ยไม่ใช่ไม่มีนี่ทางขึ้นเขาชัดชัดแล้วที่ดูจะเดินตรงโอ้โหดูแล้วดูที่จอดรถไม่เจอนู่นมอเตอร์ไซค์อ๋อมีกว้างอยู่อ๋อโอ้ได้โอ้โหก็เดินลงไปซ้ายโอ้ยสะพานเดินลงไปเนี่ยเห็นป่ะเท่จังเลยวิวยะเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันยาวๆเลยเราเป็นสะพานไม้ไผ่ของจริงเลยมีคนมาเที่ยวอยู่ไปมาจอดดูนี่ดูวิวเดี๋ยวพี่จอดหมดละก็ได้อยู่สวยนะสวยอ้าวโอเคลงรถดีกว่าเดี๋ยวพาไปกินอร่อยๆโอ้สวยมากครับแต่ว่ามีเพลงมาแต่ไกลเลยแล้วก็มีคนมาเที่ยวด้วยแหละนะก็ไม่เป็นไรนะดูวิวผมคิดว่าวิวตรงนี้ที่เรามองจากด้านล่างทะลุตรงที่เป็นตัววีมาน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะเป็นร้านอาหารเนี่ยส่วนคุณปู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกาแฟถ้ามีเพลงไงผมขอญาตไม่ถ่ายนะดูบรรยากาศรอบนอกครับว่าที่นี่เป็นสวนลิจีแล้วก็เส้นทางธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วก็ข้างล่างน่าจะมีเถียงให้คนกินข้าวได้น้องแป้งดูดิมันไม่ได้มีแค่อันเดียวมันมีหลายอันนะตอนนี้น่าจะเป็นจุดเซ็นเตอร์ที่ว่ามาสั่งอาหารแล้วก็ผมไม่ได้ไปไหนแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะมีพวกไอ้ที่นั่งที่อะไรเงี้ยห้องนกห้องน้ำครับแหลมมากเลยนะสุดติ่งกระดิ่งแมวครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเฮ้ยไปร้านอาหารกินข้าวนี่ก็ได้ถ่ายรูปได้เออตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะครับลองดูดินี่ดูนางแปลงเราเวอร์ที่สุดครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในครับเออป่าปานนางแปลงคนเยอะอยู่อ่ะโอเคได้ครับไม่ต้องไปเหยียบได้โอเคอันนี้กดแล้วเหรอคะกดแล้วครับตอนนี้ผมเข้ามาตรงบริเวณโซนที่เป็นห้องน้ำของที่นี่ครับส่วนคุณลุงเนาะส่วนคุณปู่ค่ะมีหมดแล้วแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องน้ำเนี่ยเราก็จะมาเจอหมู่บ้านกอแกของคนอาคาอันนี้คือเป็นครบแบบโบราณนะครับทางฝั่งพม่าครับเขาบอกให้ผมลองมาตำดูครับว่าตำดีได้ยังไงแต่ว่าตำได้จริงเนาะตำได้จริงอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์อ๋อเป็นคนมาจากทางนู้นเลยเหรอให้เขาทำให้ค่ะอ๋อหนักมากเนี่ยเสาเป็นต้นเลยอ่ะที่บ้านหนูก็มีแต่ว่ามันเก่าจนใช้ไม่ได้แล้วอ๋อที่บ้านยังเป็นแบบเก่าๆอยู่ปะเขาบ้านน้องอะไม่ถึงกับว่าเก่ามากนะคะแต่ก็ยังแต่ว่าไอเนี้ยไอที่มีเนี่ยคือมันพังไปแล้วมันแบบขวกกินอะไรกินไปแล้วนี่เราชอบจริงๆเลยวันนี้เรามาให้ดูหน้าพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์บอกให้ดูพี่อย่างเดียวก็พอปกติที่นี่ก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อ8:30ถึงแล้วแต่ว่าลูกค้าอยู่จนกี่โมงอ๋อแล้วแต่ถึงเที่ยงคือเราก็เฝ้าให้อ๋อก็คือจะมีอาหารขายด้วยเนาะนั่งนี่ตรงนี้ก็นั่งได้นะจริงๆแล้วจะเป็นแบบทำไมถึงชื่อคุณปู่ไลฟ์มิวเซียมก็จะทำเป็นแนวแบบวิถีชุมชนอ๋ออันนี้ใส่รองเท้าขึ้นได้ใช่ไหมครับอ๋อก็คือทำคล้ายๆเป็นมิวเซียมนะครับก็คือประมาณว่าถ้าชนเผ่าเนี่ยเขาจะสร้างบ้านหรือว่าจะมีของพิพิธภัณฑ์มาโชว์วิวดีด้วยไงแต่ก่อนแน่ดีมีเขาเป็นนาขั้นบันไดนะคะเนี่ยเหมือนนี่นะเชิงตรงใช่ป๊าดสมัยนี้มีร่องรอย
เออใช่มีขั้นบันไดอยู่แต่ว่าตอนนี้คือไม่มีแล้วอืมเกิดพันเนาะพันค่ะตอนเลิกพันตอนประมาณสักน่าจะป.1อ๋อโอ้โหที่แสดงก็ทำมานานแล้วเนาะแล้วก็มาเป็นสวนลิ้นจี่อ๋อสวนลิ้นจี่ใช่เอากาแฟเอาลิ้นจี่มาให้ดูเออนี่ไงเป็นลิ้นจี่ยังว่าเลยนะอืมนะคนก็มาเรื่อยๆนะครับช่วงเทศกาลนี้เขาบอกว่าโอ้โหแทบไม่มีที่จอดรถแล้วคนก็มารอเพียบเลยนะช่วงนี้หน้าโลก็เลยเป็นแบบนี้ครับพอเข้าใจครับแต่พี่ไปที่ไหนที่ไหนก็เป็นแบบนี้ มีทั้งโลทั้งไฮปนกันเลยถ้าพี่ไปที่ไหนก็ประมาณนี้แหละนะโอเคสุดยอดมากครับแต่ชอบวิวครับวิวสวยครับดูดีมีราคาเลยน่าคุ้มค่าแต่การมาเลยข้างบนก็นั่งได้เนาะเจ้าของมาข้างบนนะเห็นมานั่งใช้คอมอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าเจ้าของหรือเปล่าพี่ผู้หญิงเป็นลูกค้าเหรอของพวกหนูอ๋อพวกน้องเหรอค่ะเอาหุ้นกันหรือว่าไงอ่ะของครอบครัวค่ะอะโลอันนี้คือพี่ๆน้องๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีพี่สาวกับหนูเนี่ยจะอยู่ประจำครัวแล้วก็น้องชายจะให้ไปจำที่ตรงนี้น้องชายเป็นผู้จัดการน้องชายเป็นผู้จัดการอ๋อแต่วันนี้น้องชายไปทำธุระแล้วคุณปู่นี่คือใครคุณปู่ของน้องปู่เสียไปแล้วค่ะคือก็คือรูปภาพตรงที่นั่นแหละค่ะตรงที่หน้าเคาน์เตอร์บาร์นั้นที่เป็นรูปคุณปู่อ๋อนี่ผมแล้วก็ชูบุรีนี่เราคุยกับเจ้าของเลยเนี่ยเจ้าของสวยขนาดนี้ไม่ถ่ายคลิปเลยเจ้าของตุ้ยนะโอ้นะสุดยอดมากเลยนี่ถ้าเย็นๆนี้ก็คือก็คนก็มากินข้าวเยอะนะถ้าพูดถึงอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันปกติจะมาช่วงตั้งแต่ประมาณ4 โมงก็จะเริ่มมากันเพราะว่าแดดจะลมแล้วแบบลมจะเย็นนะโอ้โหสุดยอดมากเลยมาไม่ยากครับเปิดGPS ไปเลยสวนคุณปู่แค่คำพิมพ์นิดเดียวก็ขึ้นมาแล้วครับแล้ววิวสวยมากนะแต่ผมมาก็ตอนไฟดับครับอดชิมกาแฟเลยแต่ว่าจริงๆแค่นี้เดี๋ยวพี่เดินมาถึงสะพานดับเลยอ่ะโอ้โหนี่พี่ตัวกินไฟแต่กาแฟอร่อยมากจริงๆพอเอามาตั้งปั๊บน้องแป้งกดไปแล้วหมดแก้วนะหันไปดูอ้าวหมดแล้วว่าจะกินกาแฟอาจจะสั่งชายแก้วก็ได้แล้วก็เมื่อกี้น้องเอาสตรอเบอรี่เหรอเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ของคนอาคาคนแถวนี้เขาเรียกลูกไหนเอาลูกไหนพี่ก็เลือกเชอรี่ของคนอาคามั่วไปแล้วแล้วของคนจริงๆคนที่นี่เป็นคนในอาคาหรือว่าคนเป็นอาคาเลยนะน้องแป้งบอกเป็นคนจีนพี่บอกไม่ใช่คืออพยพค่ะอพยพมาจากทางจีนจริงๆเขาก็เรียกว่าหนูอาคาจีนนะคะจริงๆไม่ได้ใส่ชุดอาคาใช่ไหมถ้ามีประเพณีหรือว่ามีงานอะไรที่มันพิเศษอะจะใส่นะไม่นึกว่าใส่ขายที่นี่ไงก็เห็นมาหลายชนเผ่าแล้วอาคานี่มีหลายแบบที่น้องแป้งใส่ในคลิปตอนนั้นไงคะที่ใส่อะไรหัวเป็นอันนี้ไหมเป็นที่เป็นเงินเป็นอ๋อโอเคสั้นๆแต่ว่าคนละแบบกันนะคะคนละแบบใช่พี่จะมีแบบหลายรูปแบบมากแต่ของพวกหนูนี่คือจะหนักมากแล้วเป็นทรงบ้านของแท้ไหมเนี่ยของแท้โอ้โหแล้วมีให้ดูไหมเนี่ยหรือว่าต้องไปบ้านเนี่ยหนูมีที่บ้านป๊าดนะน่าสนใจครับแล้วที่บ้านยังเก่าหรือใหม่อยู่อ่ะก็เป็นบ้านไม้ค่ะโอ้โหโอ้ยหัวมงไปแล้วรอบนึงบ้านไม้ไม้เก่าค่ะแต่ไม่ได้เป็นแบบยาคังอ๋อเป็นไม้เก่าเป็นไม้แบบบ้านหนูนี่เก่าน่าจะเก่าสุดแล้วขอดูหน้านิดนึงไหมดูแต่หน้าพอเขินอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก10 ปีจะมาใหม่ครับเดี๋ยวเจ้าของจะไม่ตุ้ยแหละนะแต่สวยอยู่เจอกันที่ตลาดนัดเขาก็คุยกันโอ้โหสุดยอดมากดูวิวนะครับเดี๋ยวรอนางแปงก่อนนางแปงจะเป็นสาวอาคาอันนี้ให้นางแปงใส่ได้ไหมได้ค่ะแต่อยู่ที่บ้านไกลไหมผมเห็นแล้วเราผมเจ๊งใจอ่ะทางขึ้นทางลงก็หนักอยู่แล้วแยกอะค่ะอ๋อ3แยกที่จะที่ทหารเฝ้าอ๋อแต่ว่าน้องไปทางนั้นอ๋อโอเคก็ไกลอยู่ไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะโทรมาก่อนใช่ค่ะถ้าโทรมาก่อนเดี๋ยวแล้วก็เอาชุดแป้งใส่ชุดอาคากินข้าววันนี้เลยหนักมากนะคะเขาบอกนั่นแหละให้น้องแป้งหนักๆมากโอ้โหข้าว6 โลอันนี้คือเงินยังไม่เต็มที่ของเต็มที่นี่คือแบบพอยงของเป็นเงินนี่เป็นของแท้ไหมของแท้ของแท้ด้วยป๊าดมาหนูพี่น้องผู้หญิง3คนจะมีกันนี่คนสุดท้องหรือว่าคนโตคนที่4ค่ะเป็นคนสุดท้องคนไม่มีทั้งหมด7พี่น้องค่ะ7พี่น้องอ๋อคนที่4ค่ะอืมนะโหนะก็รู้สึกว่านะชอบมากเลยนะครับจริงๆนี่อยากให้เป็นพรีเซนเตอร์เลยน้องเขาบอกว่าเขาเขินกล้องอยู่จะใส่ชุดอาคาโชว์เลยอันนี้ใส่ชุดแม่ครัวไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็โอเคนะครับโอนะสุดยอดมากเลยอ่ะคือตอนนี้ไม่เห็นนะเมื่อกี้ถ้าเราเดินไปตอนนี้จะเห็นวิวน้องแป้งไม่มานะ
เอาพี่จอดตรงนู้นจอดรถตรงนู้นครับตรงสวนลำไยด้วยครับดงลำไยถ้ามาตรงนี้ที่เวลาตีโค้งขึ้นไปอะมันจะลำบากอ๋อตรงขึ้นไปแล้วตรงโค้งมันต้องไปแบบไปอย่างนี้หน่อยแล้วค่อยโค้งโค้งพี่ล้อมันจะฟรีพี่มองทางไม่เห็นเมื่อกี้ตอนลงมาส่วนใหญ่ถ้าคนที่ไม่ค่อยกล้าจะมาจอดที่นี่ไม่ตอนลงพี่ก็เสียวแล้วอันนี้คือปรับปรุงนะคะจริงๆมันจะดิ่งกว่านี้แล้วมันจะลึกกว่านี้โอ้โหขนาดนั้นนะเพราะว่าใช้คนแอดเวนเจอร์แต่อันนี้ก็ใช้คนขุดทางนี่นะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ใช้เครื่องปั่นไฟทำเอาเพราะตอนนั้นมีไฟยังไม่เข้าอ๋อนี่คืออ๋อเหรอครับคือใช้เวลาทำเป็นปีๆอะพ่อหนูว่าทำใช้แรงคนหมดเลยอ๋อนะสุดยอดมากเลยโอเคขอบคุณมากเลยครับนะเดี๋ยวไปกินกาแฟกันต่อนะรอน้องแป้งออกมาจากห้องน้ำก่อนน้องแป้งแอบรักห้องน้ำครับป้าแอบรักอะไรครับเนี่ยยังพี่มาดูสวนนี่ไงมะนาวเนี่ยเขาปลูกให้เต็มเลยแม่เก็บกาแฟหรือเปล่าข้างนั้นมีกาแฟเปล่ามีต้นสนมีอะไรด้วยอ๋อไปดูสวนกาแฟนี่ก็อ้าวถ่ายไปด้วยเนี่ยพลาดแล้วลืมแล้วไม่ทันแล้วเราไปดูกาแฟอาราบิก้าเลยเหรออ่ะต้นกาแฟนี่พันอาราบิก้ามั้ยครับหนูไม่แน่ใจพันอะไรคือมันผสมกันอะค่ะนี่เขามีเดือนนะให้มาเที่ยวสวนกาแฟโอ้ยนี่ลูกอะไรเนี่ยลูกมะไฟค่ะป้าถ้าโตนี่เก็บกินได้เลยนะสีแดงจิ๊ดๆนะมันจะอร่อยเลยเนาะเนี่ยสีเหลืองๆก่อนอันนี้มะไฟเหรียญทองโอ้มันจะหวานตอนนี้ยังกินไม่ได้ใช่มั้ยยังยังไม่แก่อันนั้นเริ่มเหลืองนิดนึงครับฝั่งนู้นเริ่มเหลืองนิดนึงนี่ดอกอะไรมะลิหรือดอกกาแฟเนี่ยดอกกาแฟค่ะโอ้โหนึกว่าดอกมะลิว่ะบานโอ้หอม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 มากอันนี้โอ้โหหอมเหมือนดอกมะลิเลยโอ้โหโอ้ครับเมื่อเช้ามานี่เวียนหัวมากนี่น้องแป้งเจ้าของนะรู้เปล่าเข้ามานั่งในสเตชันผมได้สเตชันกันแล้วกันเพราะว่าเป็นเซ็นเตอร์นะเพราะว่าตรงนี้คือเป็นจุดที่ลูกค้ามานั่งเยอะมากๆนะและที่สำคัญคือจริงๆแล้วมีบริการ Wi-Fi นั่งได้ทั้งวันเลยเขาบอกว่าจะนั่งมาทำงานกันนะแต่ว่าอากาศเย็นได้มาแอบตรงนี้มาเป็นที่สิ่งสถิตใหม่แล้วที่นี่เขามีปลั๊กไฟให้ใช้ด้วยทุกจุดเลยนะทุกจุดเลยนะคะเนี่ยเราแป้งดูอย่างนี้เลยนะอ๋อเหมือนเขามานั่งทำงานเปี้ยวเลยนะเปี้ยวมานั่งทำงานนู่นนี่ใช้สมองเลยแล้วก็มันไม่มีเสียงรบกวนที่เขามานั่งเขียนเว็บเขียนอะไรเงี้ยเหมือนเราเลยจะเย็นกว่านี้โอ้เย็นกว่านี้มันจะเย็นกว่านี้แต่ว่าดีแล้วนะหนูว่ามันแบบร้อนบ้างเย็นบ้างแต่ไม่ได้ร้อนเกินนะคือร้อนพอดีแล้วก็ลมพัดลมพัดเอ้ยแต่เย็นดีนี่คือกลางวันนี่ช่วงเวลาจะเที่ยงแล้วอะนะ11โมงเดี๋ยวผมถามในพนูในเพจเนี้ยมีพวกเบเกอรี่มีพวกอะไรด้วยใช่ไหมมีค่ะให้น้องเขาทำอ๋อจะมีน้องๆทำอยู่น้องๆ นี่คันเราครับเห็นหน้าตาดีทุกคนเลยว่าที่น้องสดใสเขาทำอ๋อเขาเรียนมาด้านนี้แล้วพวกอาหารนี่เป็นอาหารของคนทั่วไปหรือว่าเป็นของชนเผ่าอาหารทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอาหารชนเผ่าเนี่ยก็คือต้องโทรมาสั่งจองเพราะเราจะทำให้ใหม่ๆไงคะไม่ทำไม่ทำครั้งไม่ทำอย่างสมมติถ้าพี่แน่จะมากี่คนมากันเมื่อกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เตรียมเวลาไว้แล้วก็เตรียมอาหารให้แบบว่าครบคนครบชุดให้แบบว่าพอกินอย่างเงี้ยค่ะได้นะรอบหน้ารอบหน้าเราจะโทรมากันนะไม่ถูกทำไม่ได้อะไรครับได้ครับสุดยอดมากต้องโทรมาก่อนถ้าเวลาเราจะสั่งอาหารแบบชนเผ่าชนเผ่าเนาะอาหารแบบเนี้ยใครจะเข้าไปดูเบอร์โทรก็ไปดูเลยสวนคุณปู่ปู่เราแค่พิมพ์สวนนะขึ้นมาปุ๊บเลยแสดงว่าที่นี่คนมาเช็คอินเยอะเดี๋ยวเราก็จะเช็คอินด้วยนะครับถ่ายรูปไปแล้วนะก็เดี๋ยวทำไมไม่ถ่ายตรงห้องน้ำเราเมื่อกี้สวยดิเอ้ยทำไมพี่เนี่ยไม่ถ่ายรูปที่น้องไปด้วยเดี๋ยวถ่ายฝากวิวสวยที่ดอยผามีก่อนที่เรามองขึ้นมาตรงนี้แหละนะสวยมากนะสวยมากสวนส้มที่บ้านเลยนะครับอ๋อนี่ก็สวยที่พี่เนี่ยเวลาเราเอามุมกล้องลงมุมกล้องนะลงไปอย่างเงี้ยคือสวยมากเลยเห็นปะอ๋อตรงนี้นะอ๋อส่วนส้มเลยครับนี่ใช้แรงงานใช้คนเอานะอ๋อตีข้าวนู้นเลยนู้นนะที่กระท่อมแล้วก็มีสีแดงๆนั่นเหรอนู้นน่ะใช่ค่ะพี่ตีภูเขาตรงนู้นนู้นน่ะใช่ค่ะสีแดงนู้นน่ะใช่ค่ะที่กระท่อมป้าคนละลูกเลยเออแต่ก็สวยนะก็ได้1วิวโอเค
แล้วก็บอกตำแหน่งที่ตั้งไปแล้วบอกพิกัดไปแล้วตรงนู้นเป็นอะไรครับร้านอาหารหรือว่าอะไรเป็นครัวโอ้โหครัวหรูมากเลยอ่ะหรูกว่าตรงนี้ข้างบนที่ทำอะไรเนี่ยเป็นจุดชมวิวหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นที่นั่งกินกาแฟเผื่อไว้อีกหน่อยทำเป็นลานกลางเต็นท์ไว้น้องแป้งเฮ้ยพี่ทำเป็นกลางเต็นท์ก็ได้นะหน้าหนาวแบบนี้เนาะช่วงนั้นมีคนสิงคโปร์โอ้สิงคโปร์เลยนะแต่พี่ก็มั่งแหละพี่ก็เอาเต็นท์มาขออนุญาตเจ้าของหน่อยครับอย่างพวกหนูวันนั้นไปทานบ้างอ๋อครับลูกค้าได้เยอะชอบไปใหม่โอ้นี่ลิ้นจี่เราบอกว่าลิ้นจี่แดงเนี่ยของที่นี่หรือของที่ไหนเนี่ยของที่นี่น้ำแม่สนใจไปเก็บมาฉีดยาปะเนี่ยมันยังไม่สีแดงมากมันยังแบบกำลังนุ่มๆเออเป็นสีแดงแล้วนี่จีกลับมาพอดีได้กินเลยเออเดี๋ยวเราเดินทางกลับมารอบนี้นะเออน่าจะพอดีแล้วนะเนี่ยนะมันยังเปรี้ยวหนามมันยังแหลมๆมันเพิ่งจะเนี่ยส่วนกาแฟก็สวยดอกไม้นินจิก็จะสุกแล้วแล้วก็ไอ้อะไรนะมะปางใช่ไหมกลายสุกแล้วมีเยอะเนาะมะไฟค่ะมะไฟมะไฟเพราะว่ามันออกจากมันที่ภูเขาแบบนี้มันจะอร่อยเนาะพี่เนาะยิ่งหน่อยจะมาปลูกข้าวด้วยโอ้โหคันนี้ครบบรรยากาศเลยมีหนองน้ำเลี้ยงปลาด้วยมีก็มีปลาโอ้ยมีปลาด้วยน้ำลึกเลยนะดูเอาต้นไม้มาไว้นะคุณน่าจะลึกแดงไว้เก็บน้ำลึกตรงกลางเนี่ยเอาไว้รดน้ำลิ้นจี่บ้างอะไรบ้างแต่งไว้สวยเลยอันนี้สมัยก่อนไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ขุดเพิ่มขุดกระปูสองคนสมัยก่อนอ๋อไปขุดกระปูด้วยนะครับคุณปูป๊าดแต่คุณปูเสียไปแล้วอรูปสัญลักษณ์ของคุณอันนี้ค่ะส่วนคุณปูที่ข้างล่างก็คือเอารูปคุณปูไปทำครับสวยมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไม่กวนเจ้าของดีกว่านะแค่นี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยที่คอมซาต้อนรับเราแล้วก็แนะนำให้เราลองมาดูครับเราก็ไม่รู้ไงพอดีเราขับไปก็ขับผ่านพอดีเห็นทางลงแล้วก็ถอยแล้วนะพอเราเข้ามาเลยโอ้โหรู้สึกว่ามันอลังการมากน้องแป้งหายเหนื่อยเลยเนาะหายเหนื่อยเลยแบบอยากจะอยู่ทั้งวันเลยไม่ร้อนด้วยอากาศเย็นดีอ่ะขนาดกลางวันกลางวันสุดติ่งเลยนะขอบคุณมากเลยครับชื่ออะไรนะครับเนี่ยเอ็มค่ะของเอ็มจำไว้ใครจะมาก็ลองมาดูครับเอ็มมานะคะเจอกันกลางทางก็เลยชนกันมาเลยไปแล้วครับแมวหลงครับแมวหลงหลงไม่รู้ที่อ๋อก็เลยตั้งชื่อแบบแมวแมวหลงเมียวหลง